เมื่อคืนนี้เราก็ได้4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโรปาลีกนะฮะบอลถ้วยรองจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดครับจะเข้าไปเจอกับทางมาปาโลมาแล้วก็อาร์เซนอลเจอกับทางเบียริลจากสเปนฮะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแต่ละทีมถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรพลิกโผมากมายนะคู่ของแมนยูก็สบายๆเปิดบ้านเอาชนะแคนาดา 2-0รวม2นัดชนะ 4-0 นะก็เข้าไปรอเจอคู่ต่อสู้นะก็ปรากฏว่าโรม่าฮะตื่นเต้นนิดหน่อยฮะโดนอาแจกขึ้นนำไป 1-0 ซึ่งถ้าจบสกอร์นั้นเนี่ยอาแจกเขาจะเข้าไปเจอกับแมนยูฮะแต่ปรากฏว่าก็เป็นโรม่าที่ตีเสมอได้แล้วก็เป็นโรม่าที่เข้ามาเจอกับแมนยูไนเต็ดนะก็พีแดงฮะจะเจอกับหมาป่าแห่งกรุงโรมผู้มีคิสสมอลลิงแล้วก็เฮลิกมาคิทยานะฮะแต่ว่าทั้ง2คนนี้จะลงได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะเพราะว่าเหมือนจะเจ็บอยู่นะแล้วก็หายจากการลงสนามให้กับโรม่าไปค่อนข้างสักพักแล้วล่ะส่วนอีกคู่หนึ่งโอ้โหน่าดูเหมือนกันนะอาร์เซนอลครับเจอกับเบียร์ลิวครับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้หลังจากที่นัดแรกเสมอในบ้านตัวเองมา 1-1ไอ้เราก็คิดว่าแม่งงานยากหรือเปล่าอะปรากฏว่าแม่งไปยิงสลาเวียปาร์คไส้แตก 4-0 เลยนะฮะชนะด้วยสกอร์รวม 5-1 ครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเบียริลที่ก็เอาชนะดินาโมซาเกสไปอีก 2-1 ฮะความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่อาร์เซนอลกับเบียริลฮะผู้จัดการทีมทั้ง2ทีมครับมิเกลอาร์เตต้ากับอูไนเอเมอรี่ครับอดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลที่โดนปลดออกไปแล้วเป็นอาร์เตต้ามาแทนนั่นแหละก็น่าจะทำให้สีสันการเล่นในรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันดูสนุกมากขึ้นเลยนะอาร์เตต้าเนี่ยพอมาคุมทีมอาร์เซนอลแม่งพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพตั้งแต่ปีแรกที่คุมทีมเลยฮะต่างกับอูไนเอเมอรี่ที่ก็ยังไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือแล้วก็โดนปลดไปก่อนนะดังนั้นโอ้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแก้มือของอูไนกับอาร์เซนอลหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าติดตามทั้ง2คู่เลยนะและยิ่งการมีโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกมาเดิมพันกับการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะแมนยูเนี่ยอาจจะลอยตัวฮะกับการที่ลุ้นท็อป4อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าสมมติแมนยูหลุดตกรอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกนี้ไปนะหรือไม่ว่าจะตกรอบรองหรือรอบชิงก็ตามนะแมนยูถ้าติดท็อป4ก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ดีฮะแต่ว่าสิ่งที่แมนยูต้องทำให้ได้นะก็คือการคว้าถ้วยรางวัลมาประดับสโมสรแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างบารมีให้กับโอเลกุนาโซชาครับดังนั้นอันนี้แมนยูต้องเอามาให้ได้ครับส่วนโรม่าอาร์เซนอลรวมไปถึงเบียร์ริลฮะตอนนี้อันดับในลีกเนี่ยต้องบอกว่าอันดับค่อนข้างห่างจากพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่อนข้างพอสมควรฮะดังนั้นหนทางที่จะไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ครับก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่าเอ้ยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเท่านั้นฮะบอกเลยว่ายูโรปาลีกปีนี้เดือดปุดๆแน่นอนนะซึ่งการแข่งในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวจะมีในช่วงปลายเดือนครับประมาณคืนวันพฤหัสที่29ต่อเช้าวันศุกร์ที่30เมษายนครับแล้วก็อีก1สัปดาห์ให้หลังก็จะเป็นเลกที่2ครับก็คือคืนวันพฤหัสที่6พฤษภาคมนั่นเองฮะก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าทีมไหนจะทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกไปได้ในปีนี้นะฮะ